สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิศโสพลอนันชัยในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและทุกๆวันแน่นอนนะคะในช่วงแรกของเรากับช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งเรามีเมนูสุขภาพมาฝากกันนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ของเรานะคะพระเอกของเราจะเป็นอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นและนี่คือพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือใบชะพลูนั่นเองค่ะใบชะพลูเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่อาจจะมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะคะสำหรับใบชะพลูนี้นะคะที่หลายๆคนคุ้นเคยก็น่าจะเป็นเรื่องของการไปทำเป็นเมี่ยงคำหรือว่าจะไปทำเป็นแกงนะคะอย่างแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหรือว่าจะไปทำอื่นๆมากมายอีกหลากหลายเมนูแต่วันนี้เราจะนำใบชะพลูนี่แหละค่ะมาเป็นเมนูออเดอร์แบบเรียกน้ำย่อยกันสักเล็กน้อยนะคะซึ่งเราจะมีการผสมผสานกันนั่นเองค่ะวันนี้เราจะนำพระเอกของเราไปทำเมนูนี้ค่ะกับปลาแซลมอนย่างใบชะพลูถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูปลาแซลมอนย่างใบชะพลูส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะเนื้อปลาแซลมอนจำนวน200กรัมใบชะพลูน้ำมันพืชเล็กน้อยเกลือป่นเล็กน้อยพริกไทยดำบดหยาบเล็กน้อยส่วนผสมของน้ำจิ้มน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1ส่วน2ช้อนชาน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูหั่นแว่น2เม็ดวิธีการทำหั่นแซลมอนเป็นชิ้นโรยเกลือและพริกไทยดำบนเนื้อปลาแซลมอนจากนั้นก็ห่อด้วยใบชะพลูเสียบไม้แล้วย่างบนกระทะที่ใส่น้ำมันเล็กน้อยจนเนื้อปลาสุกเตรียมส่วนผสมน้ำจิ้มโดยผสมน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือเข้าด้วยกันต้มจนเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่พริกขี้หนูชิมรสเสิร์ฟพร้อมปลาแซลมอนได้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเบาๆที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะอย่างปลาแซลมอนย่างใบชะพลูค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าเรานำใบชะพลูมาเป็นพระเอกของเราเขาจะมีสารอาหารส่วนประกอบต่างๆหรือว่าคุณประโยชน์อะไรบ้างนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณอทิตยาบุญนาคนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล่ะค่ะวันนี้เป็นปลาแซลมอนและดูทำน่าทานน่ารับประทานเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆอาจจะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้เราพูดถึงเมนูของเราหรือว่าพระเอกของเราในวันนี้สักหน่อยค่ะค่ะใบชะพลูนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่หาได้ง่ายนะคะปลูกก็ได้ปลูกได้ง่ายสามารถขึ้นง่ายนะคะก็แล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะโดยเฉพาะมีประโยชน์ทางด้านสารอาหารแล้วก็สรรพคุณทางยามากมายนะคะส่วนการนำมาทำอาหารเนี่ยก็ส่วนมากก็จะนำในส่วนของใบนะคะมาทำอาหาร อย่างที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือเมี่ยงคำนะคะหรืออาจจะไปทำเป็นเมนูอื่นเช่นแกงอ่อมต่างๆนะคะหรืออาจจะไปทำเป็น
อย่างเช่นภาคใต้ค่ะก็จะเป็นเมนูข้าวยำภาคใต้นะคะส่วนเมนูในวันนี้นะคะปลาแซลมอนย่างใบชะพลูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่อีกเมนูนึงเลยทีเดียวนะคะก็คือจะเป็นการนำใบชะพลูใช่ไหมคะมาห่อกับปลาแซลมอนนะคะซึ่งเมนูนี้น่ะก็เหมาะที่จะรับประทานในมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็ได้นะคะเหมาะที่จะเป็นเมนูออเดอร์นะคะหรือเหมาะที่จะทานในช่วงเย็นนะคะเป็นเหมาะสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะหรืองานเลี้ยงค็อกเทลนะคะเพราะว่าเขามีไม้จับเนี่ยก็เหมาะที่สำหรับถือได้สบายเลยหรือจะทำรับประทานในครอบครัวก็ได้ทานไปย่างไปก็อร่อยดีค่ะทานตอนนั้นร้อนนะคะโอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นนอกจากเป็นเมนูที่ได้ประโยชน์แล้วก็ยังสามารถร่วมทำเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวในวันหยุดสัปดาห์หรือว่าตอนเย็นๆก็ได้เช่นกันนะคะใช่ค่ะแล้วเรื่องของแนวรสชาติแล้วก็เคล็ดลับในการปรุงมีอะไรบ้างคะค่ะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระเอกของเราในวันนี้ก็คือใบชะพลูนะคะใบชะพลูที่นำมาใช้ก็ควรที่จะเป็นใบชะพลูที่สดใหม่นะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวก่อนที่จะนำมาทำอาหารเนี่ยก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคนั่นเองนะคะส่วนปลาแซลมอนนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบคู่กับพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็ควรที่จะเลือกเป็นปลาแซลมอนที่สดใหม่นะคะแล้วก็เนื้อแน่นไม่ยุ่ยนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีกลิ่นคาวด้วยเพราะถ้ามีกลิ่นคาวเนี่ยแสดงว่าปลาแซลมอนนี้จะไม่สดนะคะส่วนขั้นตอนในการทำเนี่ยก็ไม่ยากเลยก็คือจะมีด้วยกัน2ส่วนนะคะคือส่วนแรกก็คือจะเป็นในส่วนของการนำใบชะพลูมาห่อกับปลาแซลมอนนะคะซึ่งในการในการนำมาย่างเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะได้กลิ่นหอมสักนิดนึงเนี่ยเราก็อาจจะใช้เนยทาลงไปด้วยก็ได้นะคะค่ะก็คืออาจจะตัดในส่วนของน้ำมันออกไปแล้วก็ใช้เป็นเนยทาแทนนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เนยทาก็ได้นะคะก็จะได้ลดพลังงานจากไขมันลงไปนะคะแล้วก็ในการย่างเนี่ยก็ไม่ควรที่จะย่างให้เกรียมจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าย่างเกรียมจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้นะคะแล้วก็ตอนย่างก็ควรที่จะใช้ไฟอ่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวใบชะพลูจะไหม้ก่อนที่ปลาแซลมอนจะสุกนั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มในเมนูนี้ก็จะมีรสชาติจัดจ้านนะคะก็ว่าจะมีรสเปรี้ยวของมะขามเปียกนะคะแล้วก็ได้รสหวานจากน้ำตาลปี๊บแล้วก็รสเค็มเล็กน้อยจากเกลือนะคะแล้วก็จะมีความเผ็ดจากพริกสดซอยที่ใส่ลงไปนะคะส่วนเมนูนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะคุณน้องๆหนูๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่จอยกล่าวไว้แล้วว่ารับประทานได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องใส่พริกก็ได้หรืออาจจะทานเป็นน้ำจิ้มบวยก็ได้ค่ะหรืออาจจะน้องๆหนูๆอาจจะไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้เพราะว่าเด็กๆก็ควรที่จะทานรสชาติที่อ่อนๆนะคะนี่แหละค่ะได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะมีข้อสงสัยค่ะอาจารย์ว่าใบพลูกับใบชะพลูอันนี้คืออย่างเดียวกันหรือเปล่าคะใบพลูกับใบชะพลูนะคะถือว่าเป็นพืชคนละชนิดกันแต่เขาจะมีลักษณะใบที่คล้ายคลึงกันนะคะใช่ค่ะใบชะพลูเนี่ยจะมีลายนะคะจะมีลายมากกว่าใบพลูนั่นเองนะคะแล้วก็ใบชะพลูจะเป็นพืชล้มลุกนะคะที่มีลำต้นที่เตี้ยนะคะแล้วก็มีรสเผ็ดน้อยนะคะส่วนใบพลูเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่เป็นเถาเป็นเถาค่ะก็ไม่ค่อยนิยมนำมาทำอาหารสักเท่าไหร่นะคะซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมนำไปรับประทานกับหมากแล้วก็ปูนแดงนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะนำมาเคี้ยวกันใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาเขาเคี้ยวแล้วเนี่ยเขาก็จะคายทิ้งเขาก็จะไม่กลืนลงไปเพราะว่ามันมีความฝืดเวลาทานลงไปแล้วอาจจะทำให้แสบคอหรือว่าระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะซึ่งใบพลูเนี่ยเขาก็จะมีสารมีน้ำมันหอมระเหยเยอะก็นิยมที่จะนำมาทำเป็นยาที่ใช้ทาภายนอกมากกว่าค่ะรสชาติจะฉุนๆจะฉุนๆกว่านั่นเองนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากการนำใบชะพลูเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นเมี่ยงที่เรารับประทานเป็นเมี่ยงคำรวมถึงเมนูในวันนี้เรายังสามารถนำใบชะพลูนี่ไปทำเมนูอื่นๆได้อีกไหมคะสามารถที่จะทำไปนำไปทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยนะคะถ้าเป็นของคาวก็อย่างที่บอกไปแล้วเมี่ยงคำแกงอ่อมหรืออยากที่ยังไม่เคยเห็นแล้วกำลังคิดอยากจะทำก็คือใบชะพลูชุบแป้งทอดนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะแค่กินใบสดๆก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่ว่าชุบแป้งทอดก็น่าจะได้อีกหนึ่งความแตกต่างใช่ค่ะหรืออาจจะนำไปทานคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำต่างๆก็ได้นะคะทานกับลาบหมูน้ำตกหมูอย่างเงี้ยก็อร่อยดีค่ะหรือถ้าจะเป็นในส่วนของหวานก็จะเป็นไอศกรีมใบชะพลูนะคะอันนี้ค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะใช่ดิฉันเคยชิมอยู่ค่ะคือมีนักศึกษาทดลองทำค่ะแล้วก็มาให้ชิมก็อร่อยดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้า
อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะนำไปซอยให้ละเอียดแล้วก็นำไปตากแดดนะคะทำเป็นชาใบชะพลูค่ะทานในวันที่อากาศหนาวๆก็จะช่วยให้ได้ร่างกายได้รับความอบอุ่นนะคะหรืออย่างเมนูเดียวนี้เนี่ยปลาแซลมอนย่างใบชะพลูใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นเนื้อหมูหรือเนื้อกุ้งก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะทำให้ได้รสชาติอีกสไตล์หนึ่งค่ะค่ะนี่ได้หลากหลายเมนูเลยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกอย่างที่บอกนะคะว่าต้องดูรายการรามาสแควร์นะคะอย่างในช่วงเปิดตู้เย็นก็จะมีทั้งเคล็ดลับนะคะแล้วก็เมนูใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมได้ทดลองทำกันนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะบางท่านก็ได้แต่ทานแต่ไม่รู้ว่าใบชะพลูที่เรารับประทานทั้งเมี่ยงคำทั้งนำไปแกงคั่วเขามีสารอาหารอะไรบ้างคะค่ะใบชะพลูในปริมาณ100กรัมนะคะก็จะให้พลังงานประมาณ100กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็มีสารอาหารที่สำคัญก็คือมีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็มีธาตุเหล็กแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งจะช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันนะคะป้องกันการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเบต้าแคโรทีนสูงค่ะซึ่งจะช่วยบำรุงสายตานะคะช่วยป้องกันการเป็นโรคตาฟางหรือโรคตาบอดตอนกลางคืนก็ได้นะคะและที่สำคัญสารเบต้าแคโรทีนตัวนี้ยังมีส่วนในเรื่องของการช่วยป้องกันอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ต่อต้านการชะลอตัวของการก่อเซลล์มะเร็งในร่างกายได้นะคะนะคะแล้วนอกจากนี้มีทั้งประโยชน์และถ้าเกิดว่ามีโทษไหมคะถ้าเกิดว่าหากว่าเราทานใบชะพลูมากๆจะมีโทษกับร่างกายไหมอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้แล้วว่าใบชะพลูเนี่ยเขามีสารแคลเซียมเยอะใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราทานไปเยอะๆแล้วเนี่ยสารแคลเซียมที่เราทานเข้าไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสารออกซาเลตค่ะซึ่งสารออกซาเลตเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ธาตุอื่นๆในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานแล้วเนี่ยก็ควรรับประทานในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็สารออกซาเลตตัวนี้ค่ะเมื่อทานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสะสมในร่างกายใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะไปตกผลึกที่บริเวณไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะทำให้เป็นโรคนิ่วในไตหรือในกระเพาะปัสสาวะได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทานใบชะพลูก็ควรที่จะถ้าทานให้เพื่อสุขภาพก็ควรที่จะทานควบคู่กับโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ด้วยค่ะเพื่อที่ร่างกายเนี่ยจะได้นำแคลเซียมเนี่ยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากประโยชน์สารอาหารต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะเขาก็ยังมีข้อควรระวังดังนั้นนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าก็ทานอย่างพอดิบพอดีแล้วก็ควรจะทานควบคู่กับเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มโปรตีนด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครที่จดสูตรไม่ทันคุณสามารถที่จะไปติดตามชมย้อนหลังนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณอทิตยาบุญนาคค่ะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตนะคะกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพแนวใหม่ตอนนี้เขาคิดอะไรกันบ้างนะคะเราจะพาคุณไปเช็คอินในช่วงหน้าช่วง Better to Know ค่ะ